ำไงน้อมจะตับอยู่ที่ลูกนี้แล้วแล้วมันมีอาการเป็นไงบ้างความดันสูงแล้วมันขึ้นสูงเป็นไงไตจะสั่นโอ้แล้วก็ตาจะพร่าเออบางครั้งก็จะมึนศีรษะอยู่เหมือนกันเบลอๆอะไรก็ถึงขั้นหัวทิ่มไหมไม่ถึงระดับนั้นนะเชิญเจมี่ไหมครับมีบ้างนิดหน่อยมีบ้างนะครับครับโอเคเดี๋ยวนี้อาการนั้นมีไหมเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่มีถ้างั้นป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกเนาะใช่ครับโอเคจบดูมันจะเบาตัวนะครับผมป้องกันไม่ให้มันเป็นอีกดูมันจะเบาตัวครับผลตอบรับคือมันเบานะครับครับผมมันมาถึงยุคมันครับผมมาถึงยุคที่มนุษย์จะได้รับข่าวสารแบบนี้อย่าลืมนะเรารับรู้สิ่งในวัดนะครับอย่าลืมนะครับครับผมมันมีกระแสอยู่กระแสของวัดกระแสของพระปฐมเจดีย์กระแสของพระพุทธศาสนาโอเคไหมครับผมและหรือกระแสของพระพุทธเจ้าจำแม่นๆครับครับโทษครับนี่จะเป็นปกติมีเจ็บไหมเจ็บก็ให้ออกไปให้ไกลๆเลยไม่อยากเจอไม่อยากพบแล้วแน่นอนอโลคยาปรมาราภาการที่ไม่มีโรคเป็นสุขอันประเสริฐใช่ครับไม่ใช่ลาภครับลาภเราไม่เอาเราเอาสุขครับสุขมีความเจ็บไปลาภกินมาเยอะแล้วพอแล้วลาภก้อยนี่การไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นสุขอันประเสริฐครับผมโอเคนะจำคำใหม่ครับคำเก่าอย่าไปจำมานะครับครับคำเก่าเหมือนรองเท้าคู่เก่าถอดทิ้งซะคำเก่าเป็นของใหม่ซะเลยต้องรับคิดใหม่ปรับใหม่สลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจากกันมาวัดกันที่ความรู้สึกนะคุณโยม3-2ปึ๊บปึ๊บนั่นแน่ดูมันจะเบาหัวความจริงเบาทั้งตัวความดันความตายให้พ้นเลยไม่อยากเจออยากเจอแล้วครับทั้งแต่มันจะเบาเป็นหลักครับใช้ความรู้สึกของตัวเองวัดเป็นเครื่องวัดดีที่สุดเราใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์วัดมากต่อมาแล้วต่อไปนี้ใช้ความรู้สึกของตัวเราธรรมชาติตัวเราเป็นเครื่องวัดสิ่งที่เป็นตัวเราเห็นไหมครับครับเราเรียกว่าอัตโนโถตนรู้จักตัวเองของตัวเองเห็นไหมครับตรงคำนั้นผมไม่ไปโรงพยาบาลมา7 ปีแล้วครับเออดีมากจะไปอีกไหมไม่ไปแล้วครับถ้าไปเอาไฟไปด้วยกันแล้วกันโทษครับคุณอย่ามาพูดแรงๆเลยครับแรงครับแรงเลยครับโทษครับโอ้ดีจังเลยดีจังโอ้โหเจ๋อเลยเห็นไหมมันจะโล่มันจะเหมือนกับเปิดโลกใหม่เหมือนกับหลุดจากโลกีโซโลกุลเลยนะครับครับมันไม่ขาตึงชาหน่อยตรงไม่เป็นไรสบายมากมันเกิดจากตัวนี้ใช่ไหมเกิดจากมันจะไปหมดทุกเรื่องถ้าหากว่าหัวใจไม่ดีปุ๊บทุกอย่างจะเสียหายหมดจำแม่นๆขาตรงนี้มันจะชาต่อไปจะดูนั่นจะหาชานะเอาชาทิ้งไว้ที่นี่กาแฟกลับบ้านไปเออเอาชาไว้ให้กับลูกนอกเอากาแฟกลับบ้านไปโทษครับต่อข้างทางปวดไหมครับเจ็บไหมตรงนี้ไม่ไปเจ็บแล้วนะครับครับแรงได้แล้วแรงจับได้เลยฮะแค่นี้เองมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวกระดูกชี้โครงหักที่ลูกกระดูกชี้โครงหักปุ๊บความผิดตรงที่ใครตรงที่ใครที่ผมเองครับไม่จริงครับผมยอมรับนะยอมรับไงล่ะดบสลบไปเรียบร้อยแล้วนะเผาแล้วเนี่ยเอาอะไรมายอมรับไม่เป็นไรครับยอมนะโอเคแล้วพูดกันเพื่อนหัวเราะเนาะครับโทษครับทั้งเกมจะเบาครับดีครับถ้าขนาดนี้ไม่เจ็บปวดถ้าเข้าใจพูดดังๆแต่ยายเขาได้ยินนะมึงนั่นแหละเป็นนะชวนโดยวิธีนั้นเลยก็อย่างนี้ไม่มีทางที่จะหัวใจผมออกแรงขนาดนี้ไม่เจ็บไม่ปวดถือว่าโอ้โหชั้นหนึ่งนะนะรวมจะโล่งนี่แหละความดันจะลดทันทีครับต่อไปนี้ไอ้ที่ว่าวัดเดี๋ยวนี้ก็ยังได้ขึ้นความดันนี้
ทำแบบ before after ยังได้ด้วยทำมาเยอะแล้วขี้เกียจเอาเครื่องมาเสียเวลาผมเนาะครับเครื่องวัดความดันเนี่ยโอ้ทุกวันนี้มีเยอะแยะไปไม่ต้องใส่ห้องแลบจากโรงพยาบาลน้ำตาลน้ำตาลได้ทั้งขี้เกียจวัดเสียเวลาเอาความรู้สึกมาวัดกันดีกว่าง่ายดีไวดีด้วยแต่งงานกับปัจจุบันดีจริงครับดีจริงครับรู้สึกดีจริงดีจริงพลังงานบริสุทธิ์นี่มันโอ้โหเกินร้อยเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่โอ้ดีจริงสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพบครับเรารู้ตามพระองค์ครับผมเรามาใช้ช่วยกันและกันครับนี่จำแม่นพระพุทธเจ้ารักษามนุษย์ไม่ต้องสัมผัสตัวตนจำแม่นๆแค่คุยจำให้ดีครับเอ้ลุงหัวครับไอ้ลุงหัวครับไอ้ที่ฟังจาก YouTube เนี่ยถ้าฟังไอ้ YouTube แล้วก็สดกับธรรมดาเนี่ยมันสดมันจะแน่นอนกว่าสดดีกว่าครับสดจะดีแน่นอนกว่าเยอะ YouTube มันก็ถ้าเป็น 100% เนาะครับจะได้ 25% 30% แค่นั้นเองครับด้วยพลังนะครับเอาเนื้อหาความเข้าใจดีกว่านั้นนะถ้าคนไหนเซตพลังได้ก็ยิ่งดีแต่เรียลไทม์เนี่ยสดนี่จะดีทุกวันนี้โลกก็ให้มาแล้วเฟซเนาะกับ YouTube ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นั่นแหละผมพบลุงหอกเมื่อประมาณสักเดือนเศษเนี่ยหลังจากนั้นผมฟังทุกวันทุกเวลาที่ว่าไปรู้ตัววิธีไหนวันนั้นไปเปิด YouTube อยู่เด้งขึ้นมาดื้อเลยเด้งขึ้นมาเป็นบุญหรือกรรมวะเนี่ยน่าจะเป็นบุญหรอกครับติดเลยครับยังกับปลาหลังจากนั้นก็ตอนนี้ก็ยิงกระยาเสพติดอีกวิเคราะห์ผมดูสิว่าผมบ้าบอเนี่ยไม่นั่นคนอื่นนะแต่ผมไม่ใช่งานผมติดเลยอยู่เลยมันติดอย่างอื่นทิ้งหมดเลยมันโดยภาษาด้วยอะไรครับผมว่ามันประมวลยังไงครับมันเพราะว่าจิตมันผูกพันอะไรประมาณนั้นรู้สึกมันจะเห็นอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็รถตู้มันจะเห็นอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้มันมีความสัมพันธ์ในกรอบนั้นเนาะครับมันมีความระดับเป็นอย่างนั้นนะครับพอหลังจากนั้นมานะฮะตอนนี้ก็ชอบคุยกับน้องคุยคนนี้ละคนนี้ก็เอาลูกมาด้วยเพื่อจะได้มาสัมผัสกับผมบ้างเอาละถือโอกาสเลยนะแชร์นะสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบผมใช้คำพูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ครับแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายชีวิตนี่เป็นภาษาใหม่เอี่ยมเลยคิดได้ยังไงผมก็ดูยูทูบดูคิดได้ยังไงพูดคำนี้ใช่ครับงั้นอยู่คนเดียวแล้วครับเจ้าชายแต่คือใครที่เนี่ยคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีความเป็นอังกาครับมีคนเดียวแล้วที่พูดอย่างนี้ใช่ผมคิดได้ยังไงเอาอะไรมาคิดปัญญาแล้วก็ลาบื่นด้วยนะครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่คนพระประธรรมอยู่เนี่ยพระพุทธประธรรมนะครับแล้วก็พระสงฆ์ณวันนั้นคือพระทหารที่จะรู้ตามณวันนี้ถ้ามีพระทหารเดินดีที่น้องแกงก็ต้องรู้ตามพระองค์ครับถ้าไม่มีพระทหารก็รู้ตามไม่ได้มันเป็นปัจจุบันโดยแท้ปัจจุบันก็คงจะมีลุงอ๋อคนเดียวนะฮะที่จะไปสู่ระดับนั้นได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะจะถูกผิดผมไม่ทราบผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะจิตผมบอกว่าอย่างนั้นอย่าลืมนะเราพูดอยู่ในวัดครับใจดีนะใช่ครับอาณาบริเวณนี้คือผมเอาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพยานผมเคยเป็นเด็กวัดที่นี่ก็เคยครับเคยอาศัยวัดอยู่ที่นี่เคยมามันมีเชื้อมันมีที่มันมีกลิ่นอายพอดีครับก็ผมกะว่าจะไปหาลุงหอกช่วงวันจันทร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยว่าจะไปพอดีพอทราบข่าวเมื่อวานตรงกับวันที่ผ่านมาที่ผ่านทาง YouTube มาพอดีโอ้ยผมไม่ต้องไปแล้วมาดีดีกว่าเจ๋งกว่าแล้ววันที่มาครั้งที่แล้วนะครับนั่นแหละผมเปิด YouTube ปั๊บเด้งขึ้นมาทันทีเลยที่ลุงพี่ท่านพูดนั่นแหละพอดีเลยพอดีเลยครับหลังจากนั้นผมก็โอ้โหใช่เลยนี่แหละที่ผมต้องการคือตรงนี้แหละเธอติดตามมาตลอดเลยส
ทุกคืนก่อน2ทุ่มนี่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องมาฟังล่ะตัวนั้นดีมากครับไอ้เรื่องของสมาธิครับตอนนั้นดีๆมากๆเลยฟังแล้วได้ประโยชน์มากๆครับถ้าไปทางไอ้วันธรรมดา2ทุ่มมันยังทั่วๆไปนะแต่ถ้าไอ้สมาธิมันหูมันกินใจมันเข้าไปในหัวใจจริงๆชอบมากครับครับผมจะรู้ภาวะของมิติของโลกครับวันขึ้น15กรรมกับแรง15กรรมมันต่างกันตรงไหนผมจะรู้มิตินะครับก็เลยใช้วันที่ขึ้น15ค่ำกับแรง14-15ค่ำนั้นนะมาเป็นวันนำพาสมาธิผมจะรู้ว่าผมเกิดมาทำไมนะยืนยันว่าผมเกิดมากำจัดพวกอธรรมแน่ๆกำจัดแน่นอนผมไม่ไว้เด็ดขาดทำเนี่ยพอแล้วมันหมดยุคหมดฤทธิ์หมดเดียวแล้วจริงผมกล้าท้าแหลกลานเลยเพราะทำไมผมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะผมรู้มิติเหล่านี้โดยอะไรโดยสมาธิชั้นสูงก็คือจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงการอธิบายเรื่องจิตเรารู้แต่ภาษากันมานานแล้วนะแต่ตัวฟิลลิ่งคือตัวสภาวะมันไม่ได้สภาวะแล้วยังมีเพราะหลุดเลยสภาวะเป็นภาวะอีกชั้นหนึ่งเลยครับผมภาวะนั่นเองอยากจะรู้ว่ามันมีแล้วลุงงงน่าจะเป็นหนึ่งในโลกครับเพราะว่าเฮ้ยไปมากไปนะมากผมว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะคนอื่นผมไม่เคยพบเคยเห็นว่าจะรู้ระดับนี้เลยผมก็ผ่านชีวิตมาเยอะพอสมควร70กว่าปีเหมือนกันผมก็ไม่เคยได้ยินอย่างนี้มาก่อนอย่าลืมว่ากำลังผมก็อยู่ในวงการนี้พอสมควรนะฮะอยู่ในวงการศึกษาในวงการศาสนาอะไรนี่ก็ไม่เคยพบอย่างนี้ยอมรับยอมรับจริงๆก็หนึ่งในโลกแน่ๆก็ยกให้เป็นบุญของแผ่นดินไปแล้วกันครับผมครับครับถ้าหากว่าเก็ตในระดับนั้นครับครับเพราะว่ายังไงต้องเหยียบแผ่นดินอยู่ข้างๆครับเหยียบตรงไหนก็เป็นบุญของตรงนั้นประมาณนั้นครับเป็นบุญของแผ่นดินที่มีมนุษย์พันนี้ออกมาประเทศไทยเราโชคดีโชคดีครับที่มีลุงออกครับเรื่องจริงคนใกล้ชิดผมรับไม่ได้นะมันธรรมดาครับใกล้นั่นแหละอะไรใกล้เกิดกินด่างนั้นแต่ยังผมนี่ไม่อย่างนั้นนะผมมันก็จดจ้องอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนกับมันเสพติดไปเลยนิดนึงใกล้เกินหนาถูกต้องมากครับเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ได้กันเนาะตื่นเช้ามันก็เจอหน้ากันยังเจอหน้ากันมันธรรมดามันเป็นเห็นธรรมดาแต่วันหนึ่งมันพลิกตัวขึ้นมาปุ๊บคนละเรื่องเลยมันรับไม่ได้เพราะปกติเราต้องไปเรียนเขียนอ่านกันของผมไม่ต้องเรียนเขียนอ่านเลยเหมือนคนในครอบครัวนะฮะมันจะมองไม่เห็นความดีด้วยกันแล้วกันแต่คนอื่นก็จะมองเห็นแต่คนในครอบครัวไม่เห็นความดีด้วยกันแล้วกันไม่เป็นไรวันนี้เขาไม่รู้เลยแต่เราจะไปกล่าวหาเขาว่าเพราะเขาไม่รู้เราเรารู้เขาแน่ๆนะครับถึงเขาจะด่าเมียพ่อเราก็ช่างอย่าไปเชื่อเพราะว่าเขาไม่รู้เราว่าเราคือใครครับผมแต่5ปีผ่านไป20ปีแล้วนะเขารู้เราเช่นเหมือนกับจิตสถานเหมือนเป๊ะเลยตอนจิตสถานโอ้โหด่าแล้วอะไรแต่พระพุทธเจ้าปุ๊บเขาคนควรเหมือนแนวทางเดียวกันหรือเปล่านะผมบอกว่ามันน่าจะใช่ว่ะผมจะติดตามลูกบอกจนกว่าชีวิตจะหาไม่อันแน่ผมได้ที่แล้วครับได้ที่ได้จุดแล้วได้ที่พึ่งอาศัยแล้วลองถ้าหาวิธีใช้ได้แล้วมันเป็นดีนะก็แชร์เพราะว่าผมระวังการให้ร้ายคนผมจะระวังไม่ใช้ภาษาที่มันฟังไม่ได้เพราะว่าผมมุ่งไปยังเด็กเกิดหลังมกราคม37ผมมุ่งไปยังตรงนั้นเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นการพูดจาผู้ใหญ่พูดกันก็พูดเพื่อเด็กก่อนครับนี้พวกเราพูดทีบางคนจบหัวเราะกากเหมือนกันล่ะเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นจบการพูดพวกหัวเราะกากแต่เด็กไม่ใช่ครับเด็กก็ต้องคิดตามนั้นต้องมีภาษาป้อนให้กับเขาไปด้วยในเวลาเดียวกันเพื่อให้เขาได้สะดุดในจุดที่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้มาครับเราจะยืนยันได้ครับเห็นนะแต่ผมก็เลยเอาลูกมาด้วยลูกพอดีแล้วลูกมาด้วยโอเคแล้วกันดีครับให้คะแนนตัวเองดีฮะได้มีโอกาสคุยเจ็บ75%ครับผมครับเดิมทำอะไรครับราชการมัธยมนาเป็นรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเนี่ยอ๋อครูบาอาจารย์นี่เองจากศึกษาธิการอำเภอแล้วก็มาเป็นรองเขตโอเคครับโอเคเข้าใจเนี่ยแปลว่าทั้งการศึกษาทั้งศาสนาครับผมทั้งศิลปวัฒนธรรมมาอยู่ในตัวเดียวกันหมดใช่ครับเมื่อวันพุทธกาลแล้วคืองานวัฒนธรรมเมื่อก่อนรับผิดชอบอยู่แล้วเหรอครับผมเห็นไหมเนี่ยมันเข้ามาในบทเรื่องจิตเรื่องใจตรงแท้
รื่องจิตวิญญาณศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในที่เคยผมรับผิดชอบอยู่เลยมีหน้าจึงวิเคราะห์ได้อย่างยอดเยี่ยมเยี่ยมโทนครับผมอยู่ในชีวิตจริงประจำวันว่าจริงเป็นงานที่เราต้องทำประจำใช่ไหมมันตกตะลึงตรงนั้นพอเวลามันเก็บตัวนี้โอ้โหดุยวะเนี้ยโอเคเพื่อนผมรู้ผมก็เคยเป็นพิธีกรอะไรต่ออะไรประจำจังหวัดประจำอำเภอทั้งหมดแล้วฮะแล้วก็ไอ้เรื่องของปฏิบัติธรรมอะไรต่างก็เคยไปสอนเขาแต่มันไม่ถูกต้องผมสำนึกแล้วว่าที่พูดมาทั้งหลายนั้นเราไม่รู้จริงจำเข้ามาจำเข้ามาอ่านตำรามาอ่านเนี่ยแล้วมาพูดโดยที่เราไม่รู้จริงผลเสียมันก็เกิดนะครับท่านดีฮะมารู้ตอนนี้สำนึกนะครับผมยังยอมรับลุงบอกว่าผมมาเจอแล้วสิ่งที่ผมต้องการนะนี่นะครับไฟฝันมันอยู่ตลอดเวลาไฟฝันนานฮะผมวิ่งเข้าหาอาจารย์หลายๆสำนักนะไปที่หลายที่แน่นอนฮะเยอะแยะมากเยอะแยะมากมายก็ไปเจอกัน108ทุกอย่างหยุดมาอยู่ตัวเนี้ยครับแต่เดี๋ยวก็ฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวจนคือไม่นั่นแล้วไม่เก็บอะไรแล้วมาเก็บที่นี่ทีเดียวจบตรงนี้แล้วผมใช้คำพูดว่าคนที่มีศีลนี่จริงต้องวัดผลนั้นที่การกระทำครับผมใช่ครับถ้าถูกต้องที่สุดเลยการกระทำนี่เป็นเครื่องวัดครับทุกอย่างผลสำเร็จที่แท้จริงนาทีต่อนาทีของจริงก็เป็นเช่นนั้นไม่ต้องอาจารย์ไม่ต้องบางทีครับโอเคฮะผมก็พยายามทำหน้าที่ตัวนี้กับใครต่อใครถ้าผมขอบคุณท่านครับอย่างนี้เป็นแก่นสารนะครับเพื่อเป็นลูก